ถูกใจคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านกันนะคะวิธีทำความสะอาดหม้อไหม้กระทะไม่เกรียมแบบยูมัดถ้าเคยมีประสบการณ์ความเจ็บปวดจากหม้อไหม้กระทะไหม้วันนี้ช่อง KK Channel ของเรามีไอเดียและวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้มาบอกกันนะคะซึ่งล้วนเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบปลอดสารเคมีและช่วยลดเวลาในการขัดถูจนหมดแรงลงไปได้เยอะสิ่งของที่ต้องใช้ 1. น้ำส้มสายชู 1 ถ้วย 2. ผงเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะ 3. น้ำเปล่า 1 ถ้วยโดยกะได้จากขนาดของหม้อหรือกระทะที่ต้องการทำความสะอาด 4. กระทะหรือหม้อที่มีคราบไหม้เกรียม5. แผ่นกำจัดสิ่งสกปรกขั้นตอนการทำ 1. วางกระทะหรือหม้อบนเตาจากนั้นเทน้ำลงบนก้นกระทะหรือก้นหม้อ 2. เติมน้ำส้มสายชูลงไป 3. นำกระทะหรือหม้อไปต้ม 4. ยกกระทะหรือหม้อออกและเติมผงเบกกิ้งโซดาตามลงไป 5. ล้างกระทะหรือหม้อด้วยแผ่นขจัดคราบสกปรกถ้าจำเป็นคุณอาจเพิ่มเบกกิ้งโซดาลงไปได้อีก 6. ถ้ายังมีรอยไหม้คราบเกรียมที่กำจัดไม่ออกสามารถใส่ผงเบกกิ้งโซดาลงไปเพิ่มแล้วหยดน้ำ 2-3 หยดตามลงไปและทำความสะอาดอีกครั้งนะจ๊ะสวัสดีจ้า